จุกโต๊ะเดียวเนี่ยมาจุกเริ่มต้นที่ผมเป็นเด็กส่งของตามภัตตาคารตอนแรกคือทำโต๊ะเดียวครับตามความสามารถครับตามกำลังอ่ะอาหารเนี่ยและทำที่ผมถนัดถ้าสิ่งไหนถ้าผมไม่ถนัดไม่เจ๋งจริงผมจะไม่ทำแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องซีฟู้ดเป็นหลักสวัสดีครับผมร้านจกโต๊ะเดียวครับผมชื่อสมชายตั้งศิลป์คุณชายครับผมครับผมนพวัฒน์ตั้งศิลป์คุณชายครับเป็นลูกที่จกนะครับภูมิหลังของครอบครัวคุณพ่อนี่มาจากเมืองจีนคุณแม่เป็นคนอยุธยาคุณพ่อก็มาจุดเริ่มต้นก็มาเป็นจับกังที่เยาวราชส่วนคุณแม่ก็เป็นคนอยุธยาอำเภอปักไห่เป็นชาวนาเห็นท่านเล่าว่าพออายุ14 15ท่านก็อยากจะตัดเย็บเสื้อผ้าก็มาเป็นลูกจ้างที่สำเพ็งก็อยู่ใกล้ตลาดเก่ากับสำเพ็งมันอยู่ใกล้กันคุณพ่อก็ได้คุณแม่แล้วก็สองคนก็ต่อสู้ชีวิตมาเพราะพ่อผมเป็นจับกลางแม่ผมเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วสองคนก็ต่อหลังก็กลับมาค้าขายพ่อนี่จะส่งของปุ๊บตามภัตตาคารต่างๆผมก็ตั้งแต่เด็กผมก็อยู่คุกคีกับภัตตาคารทั่วๆไปอย่างโรงแรมอะไรมีวันนึงเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยอยากกินนู่นอยากกินนี่ผมเข้าไปถามพ่อครัวพวกอาจารย์ทั้งหลายแอบดูบ้างถามบ้างแล้วมาทำให้เพื่อนกินจุดเริ่มต้นก็พอเพื่อนกินก็คือผมออกค่ากลับเพื่อนออกเหล้าเราออกกลับถ้าวันไหนทำไม่อร่อยทั้งเหล้าทั้งกลับผมต้องออกเองหมดผมก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะว่าต้องทำให้อร่อยที่สุดผมจะได้กินฟรีอาหารจริงๆของผมจุดโต๊ะเดียวเนี่ยมาจุดเริ่มต้นที่ผมเป็นเด็กส่งของตามภัตตาคารคุณพ่อจะให้ผมคุมภัตตาคารกับคุมต่างจังหวัดต่างจังหวัดหมายถึงว่าไอ้แพปลาทั้งหลายถึงเทศกาลผมก็ต้องไปนั่งเฝ้าผมก็ได้ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างก้างเนี่ยของจังหวัดไหนดีกินขนาดไหนดีขนาด4นิ้วควรจะมาดองขนาด5นิ้วถึง8นิ้วควรจะทำอะไรเพื่อจะร้านอาหารนี่ก็จัดเรื่องได้เพื่อนๆน่ะก็มีผู้ใหญ่พักพวกอายุให้ทำบอกว่านายมีฝีมือมีพรสวรรค์ในเรื่องอาหารอาชีพอื่นอย่าทำเลยทำแล้วมันก็ไล่เขาไม่ทันความรู้ก็ไม่จริงผมมีพรสวรรค์ในเรื่องอาหารก็ให้เพื่อนๆก็ให้เปิดเถอะเปิดเถอะก็จากต่อว่าเพื่อนมากินคุณพ่อคุณเขากระตันอยู่อยากพาพ่อแม่มากินผมก็โอเคปากต่อปากคนแล้วคนเล่าก็จุดเริ่มต้นถึงจุดนึงผมก็ต้องมาเบนเข็มว่ามาทำจริงๆแล้วตอนแรกคือทำโต๊ะเดียวครับคือตามความสามารถกับตามกำลังอ่ะเพราะไม่กล้าทำเยอะกลัวผิดพลาดต้องค่อยๆขยับขยายแล้วก็ค่อยๆดึงลูกค้าขึ้นมาตอนแรกเริ่มแรกจริงๆก็ทำให้เพื่อนกินก็หลายปีนะตั้งแต่3กว่าแต่นั่นเดือนนึงโต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะต่อเดือนน่ะจะเป็นทางการจริงๆวันที่1มกราคม2550นั่นคือจุดเริ่มต้นจริงๆคือโต๊ะเดียวที่เป็นทางการคือจุดเริ่มต้นไอ้ที่ทำจกโต๊ะเดียวนี่อาหารเนี่ยและทำที่ผมถนัดถ้าสิ่งไหนถ้าผมไม่ถนัดไม่เจ๋งจริงผมจะไม่ทำแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องซีฟู้ดเป็นหลักเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำเรื่องของทะเลมานานแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดผมก็จะรู้แหล่งว่าอ้าวกุ้งในฤดูฝนในฤดูหนาวในฤดูร้อนควรจะทำอะไรแล้วก็วิธีการจับกุ้งชนิดนี้ควรจะทำอะไรอร่อยอบเกลืออบวุ้นเส้นมาทอดปูเนี่ยฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยแล้วแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันขนาดของปูก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างปูไข่เนี่ยถ้าทำให้อร่อยจริงๆอ่ะควรจะดองไม่ก็ทำพริกไทยดำไม่ก็นึ่งนมสดส่วนปูเนื้อขนาด3ขีดถึง5ขีดก็มากินเปล่าๆเนี่ยถ้าอย่าง6ขีด7ขีดควรจะมาผัดผงกะหรี่มันมีสีสันหรือว่าถ้าอย่าง8ขีดเราก็นึ่งโชก้ามเพราะว่ามันจะมีความภูมิฐานดูแล้วน่ากินอาหารที่จะไปทำออกงานบูธผมจะแนะนำว่าไอ้เกี๊ยวกุ้งที่ติดมิชลินส่วนกระเพาะปลานี่เป็นกระเพาะปลาที่ผมตั้งใจทำจริงๆคือสำคัญที่สุดก็คือน้ำสต๊อกจะทำให้น้ำใสกลมกล่อมรสชาติจัดจ้านแล้วก็ยังมีเนื้อปูที่เป็นเนื้อปูแท้ที่เราแกะเองน้ำสต๊อกเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยน้ำสต๊อกเราอยากขี้เหนียวสมมติน้ำหม้อหนึ่งประมาณ50ลิตรเนี่ยโครงไก่ต้อง5โลกระดูกหมูก็ต้อง5โลแล้วก็น้ำเต็มแล้วก็ต้มให้เดือดมากๆพอเดือดจัดแล้วก็ค่อยตักฟองใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆตุ๋นแล้วก็เปิดไฟอ่อนทิ้งไว้เลย8ชั่วโมงแต่ก็มีเครื่องเคียงรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วตุ๋นให้8ชั่วโมงให้กระดูกเปื่อยไปหมดสำคัญมากถ้าคนทำอาหารเนี่ยถ้าความรู้วัตถุดิบเนี่ยเรารู้จริงแตกฉานเนี่ย
ผมก็คิดว่าชนะกว่าครึ่งข้อ2เทคนิคในการทำข้อ3เครื่องปรุงและจังหวะถ้าวัตถุดิบดีนะทำอะไรมันก็ออกมาดีสิ่งสำคัญที่สุดเราก็กะรุ่นที่2แล้วก็ส่งเสียให้ลูกไปเรียนเรื่องอาหารและการโรงแรมเรียนจบมาแล้วก็เราก็ฝึกฝนว่าสิ่งสำคัญฝึกฝนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปทำกับข้าวไม่ได้คุณต้องซื้อไปซื้อวัตถุดิบด้วยกันดูวัตถุดิบเขาดูตัวเดียวพอกุ้งมีกี่ชนิดแล้วกุ้งมีกี่ขนาดกุ้งพันอะไรการจับอะไรการจับแบบไหนการดองน้ำแข็งดองแห้งดองเปียกฟิตไม่เหมือนกันก็ไปเรียนเกี่ยวกับพวกด้านอาหารและโรงแรมพัฒนาการครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปแบบเป็นพนักงานที่ห้างโรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาช่วยคุณพ่อกันเป็นลูกมือครับเตรียมของก็เดินตามคุณพ่อครับไปซื้ออาหารซื้อเลือกอาหารทะเลเลือกผักเลือกอะไรพวกเนี้ยครับใช่ก็ประมาณแต่ตอนนี้ก็มามีไปเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเป็นสาขาหนึ่งแต่เป็นอาหารที่แบบทานง่ายๆราคาแบบเบาๆร้อยเดียวจบร้อยเดียวเนี้ยครับถ้าในอนาคตนะครับก็อยากให้จบร้อยเดียวมันถ้าเป็นธนาคารก็อยากให้มันดั้งเดิมเนี้ยต่อไปแต่ถ้าเกิดเป็นจริงๆอยากจะไปเปิดตามสาขาในห้างแบบทั่วประเทศอะไรเงี้ยครับให้แบบให้จดระเบียบสามารถทานได้ง่ายๆในราคาที่แบบเบาๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเอาเกี๊ยวอะไรออกมาขายมาเจอกันได้นะครับฟู้ดนะครับเดอะมอลล์นาวานะครับผมก็จะอยู่ฟู้ดนะครับขายเกี๊ยวเนี่ยครับกับกระเพาะปลาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะยินดีรับใช้ท่านทุกคนครับ